สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวเรือคายัก 2-3 ที่นั่งนะคะรุ่นใหม่ปี2022ค่ะเรือถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงโฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะและขึ้นรูปจากแม่พิมพ์อลูมิเนียมจึงทำให้มีผิวเรือเรียบเนียนสวยและหนาเท่ากันตลอดทั้งลำค่ะเรามาดูส่วนประกอบบนเรือกันนะคะเริ่มต้นที่หัวเรือค่ะมือจับเราออกแบบมาใหม่ให้มีความแข็งแรงคงทนยิ่งขึ้นนะคะถัดไปจะเป็นวาล์วระบายน้ำจากในท้องเรือนะคะตัวนี้ถ้าน้ำเข้าสามารถเดรนน้ำออกได้จากช่องนี้ค่ะผิวเรือจะมีความคมเรียบเนียนสวยนะคะจุดถัดมาจะเป็นที่วางคันเบ็ดแบบหมุนได้นะคะตัวนี้หรือว่าลูกค้าจะสามารถ DIY ติดตั้งกล้องได้ค่ะในส่วนถัดมาจะเป็นที่วางขวดน้ำหรือแก้วน้ำนะคะส่วนถัดมาจะเป็นจุกยางอุดรูระบายน้ำบนเรือนะคะตัวนี้ช่องนี้นะคะจะเป็นจุดเก็บสัมภาระในท้องเรือนะคะตัวนี้หมุนเปิดนะคะสามารถเปิดออกมาดูท้องเรือกันนะคะเอาถุงแดงขึ้นมาผนังเรือเราจะมีความหนาประมาณ6มิลนะคะลูกค้าตัวนี้เราตัดออกมาเพื่อติดตั้งจุดเก็บของค่ะตัวนี้ก็ใส่ถุงแดงเข้าไปนะคะแล้วก็ปิดตัวนี้นะคะจะมีซีนยางรอบกันน้ำเข้านะคะถัดมาในส่วนนี้จะเป็นที่นั่งของคนแรกนะคะผู้เล่นคนแรกตัวนี้ค่อนข้างกว้างนั่งสบายค่ะถัดมาในส่วนนี้นะคะจะมีสกรูสำหรับ DIY ติดตั้งกล้องได้นะคะลูกค้าจะติดตั้งทั้งหมดให้2จุดค่ะถัดมาตัวนี้จะเป็นที่ปักคันเบ็ดเราเพิ่มให้อีก2ช่องนะคะจากเดิมมี2ช่องรวมแล้วจะเป็น4ช่องค่ะช่องนี้จะเป็นมือจับด้านข้างเรือนะคะแล้วก็ตัวนี้เราออกแบบมาให้มีร่องเก็บไม้พายนะคะในส่วนนี้จะทำให้เก็บไม้พายได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่นั่งของผู้เล่นคนที่2นะคะที่นั่งค่อนข้างกว้างค่ะนั่งสบายนะคะในส่วนนี้ก็จะเหมือนกับช่องแรกนะคะเราสามารถ DIY ติดตั้งที่ปักคันเบ็ดแบบหมุนได้นะคะหรือว่าจะติดตั้งกล้องก็ได้ค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นจุดเก็บสัมภาระใต้ท้องเรือเหมือนเดิมช่องกับช่องหน้านะคะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นที่วางขวดน้ำและแก้วน้ำค่ะตรงนี้จะเป็นที่นั่งของบุคคลที่3นะคะที่นั่งค่อนข้างกว้างค่ะนั่งสบายนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้องเรือด้านหลังนี้เราทำให้มีความสูงเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อจะทำให้ตูดเรือไม่จมค่ะและช่องสุดท้ายจะเป็นที่เก็บสัมภาระนะคะพร้อมเชือกรัดให้ด้วยค่ะเรือรุ่นนี้นะคะสามารถติดตั้งเบาะนั่งได้นะคะเบาะนั่งจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะคะติดตั้งแล้วหลังคือต้องตรงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราสามารถลงไปนั่งได้เลยค่ะนั่งสบายนะคะที่นั่งค่อนข้างกว้างนะคะคนที่2ไม่ต้องพายค่ะส่วนนี้จะเป็นที่นั่งของคนที่3นะคะนั่งสบายค่ะ